จากวิถีชีวิตของชาวมุสลิมชุมชนริมคลองมัสยิดดารุนอิบาดะสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุนอิบาดะซอยพุทธบูชา36แยก12แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี2552ในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเน้นการทำกิจกรรมเสริมสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุนอิบาดะที่ผ่านมาประสบความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะโดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้นมแพะวุ้นว่านหางจระเข้นมแพะสบู่นมแพะและโลชั่นนมแพะนอกจากนี้ทางกลุ่มได้มองเห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชนไม่ได้มีแค่นมแพะทางกลุ่มได้หันกลับมามองปลาบูดูเนื่องจากมีสมาชิกบางส่วนมีอาชีพเลี้ยงปลายี่สกเทศแบบธรรมชาติและหลายครอบครัวยังมีอาชีพจับปลาช่อนปลานิลและปลาชโดซึ่งหาได้จากคลองที่ไหลผ่านชุมชนเป็นคลองขุดที่บรรพบุรุษขุดเพื่อเอาน้ำเข้านาและเชื่อมต่อกับคลองบางมดในคลองนี้มีปลาอาศัยอยู่อุดมสมบูรณ์ทั้งกลุ่มจึงรับซื้อปลาสดของสมาชิกมาเป็นวัตถุดิบเพื่อทำปลาบูดูเพิ่มรายได้ในยามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปลาบูดูที่อยู่คู่กับชาวมุสลิมทุ่งครุมาอย่างยาวนานกว่า130ปีสูตรที่ได้มาจากบรรพบุรุษเคล็ดลับคือการล้างปลาให้สะอาดที่สุดโดยจะใช้ช้อนควักเส้นเลือดและกระดูกออกจนหมดทีละตัวทีละตัวก่อนนำมาหมักเกลือไว้3คืนคลุกกับข้าวคั่วแล้วอัดใส่ไหให้แน่นหมักไว้1เดือนรสชาติจะออกเปรี้ยวคล้ายกับปลาส้มสามารถนำมาทอดหรือทำหลนกินกับผักสดน่าอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางกลุ่มมีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันได้นำปลาบูดูมาแปรรูปเป็นปลาบูดูทรงเครื่องทำให้แห้งเก็บได้นานและสามารถเปิดแล้วกินได้เลยหลักๆที่เด่นตอนนี้เลยที่ทุกคนตอบรับเลยก็คือการแปรรูปทองม้วนนมแพะแล้วก็โลชั่นนมแพะสบู่นมแพะแล้วก็ปลาบูดูทุกเดือนอาทิตย์แรกของเดือนเราก็จะเอามาจำหน่ายด้วยในท่องเที่ยวกำปงในดงปืนเดี๋ยวขออธิบายคำว่าท่องเที่ยวกำปงนิดนึงนะคะท่องเที่ยวกำปงกำปงเป็นภาษามาลายูแปลว่าหมู่เกาะหรือหมู่บ้านชุมชนส่วนดงปือเนี่ยเราสื่อมาจากธรรมชาติเพราะท่องเที่ยวกำปงในดงปือเนี่ยเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เราใช้วิถีชีวิตของการเกษตรเราเนี่ยเอามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แล้ววิถีชีวิตของคนริมคลองทั้งหมดเราก็ฟื้นฟูเรื่องน้ำเรื่องการพวกขยงขยะในคลองที่มันมีเกิดขึ้นเราในชุมชนทั้งหมดเราได้มีการทำตรงนี้ให้สะอาดแล้วตอนนี้เราสื่อกับชุมชนข้างๆกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเราเอาชุมอื่นเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวด้วยนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุรักสุขภาพของซอยมิตรไมตรี54คือเราทำท่องเที่ยวร่วมกันนะคะแล้วริมคลองก็จะมีการด้านการเกษตรทั้งหมดมีโลชั่นนมแพะสบู่นมแพะแล้วก็ปลาบูดูปลานิลปลายี่สกโลละ150ปลานิลโลละ140แต่ตอนนี้โปรโมชั่นนะฮะปลายี่สกโลละ140ปลานิลโลละ130ค่ะปลาบูดูก็จะพัฒนาเป็นปลาบูดูทรงเครื่องก็ใส่พวกสมุนไพรมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะวิธีการทำก็เอาปลามาทอดแล้วก็ให้มันแห้งน้ำมันเลยนะแห้งน้ำมันแล้วก็มาใส่พวกสมุนไพรที่เราทอดแล้วเอามาคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็มันจะมีแบบสูตรเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยหน่อยแต่มากก็ใส่พริกมากหน่อยอะไรนี้ราคากระปุกละ69บาทค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกถ้าซื้อ10กระปุกราคากระปุกละ50บาทค่ะใครสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปลาบูดูของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุนอิบาดะติดต่อคุณกุสุมาอินสักมะพันโทร08302481070869368299หรือทางเพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนดารุนอิบาดะได้เลยค่ะ
เราเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยมีน้ำตาลในเลือดสูงมีภาวะเสี่ยงในการที่จะเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นไม่กลับมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเลือกทานอาหารมากขึ้นแล้วก็เสริมด้วยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรชามเฮิร์บที่รวบรวมราชาสมุนไพรไว้7ชนิดไม่ค่อยเห็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของผักเชียงดาถูกใจมากดื่มง่ายรสชาติ